สวัสดีค่ะวันนี้เชอรี่ก็จะมาแนะนำลายเพนเล็บนะคะซึ่งเป็นลายที่คุ้นหูกันอยู่แล้วก็คือลายสตรอเบอรี่เองค่ะมาดูสีกันนะคะว่าใช้สีอะไรบ้างค่ะวันนี้สีที่ใช้มี2สีด้วยกันนะคะคือสีเทานะคะแล้วก็สีนมเย็นนะคะก็คือชมพูหวานหวานอ่อนๆนี่เองค่ะสีอะคริลิกนะคะสำหรับเพนเล็บนะคะ3สีแล้วก็คู่กันปลายเล็บนะคะแล้วก็การสีหรือว่าแผ่นพลาสติกใสนะคะเพื่อที่จะแทนการสีนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะลองพื้นเล็บ1รอบก่อนนะคะด้วยน้ำยาลองพื้นเล็บนะคะหรือว่าเบสก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ทาเล็บนะคะซึ่งเชอรี่จะเริ่มต้นที่สีเทาก่อนนะคะนี่นะคะมันจะเป็นเทาเงินๆนะคะแล้วก็เทาที่นิ้วกลางนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวก็ได้แต่ว่าเห็นว่าเป็นคนที่ชาสีขาวบ่อยมากเลยอยากจะเปลี่ยนบ้างนะคะแล้วก็สีชมพูนะคะบานเย็นเอ้ยนมเย็นค่ะทาลงไปเลยนะคะวิดีโอเสียงอึกทึกหน่อยนะคะเพราะว่าถ่ายที่หน้าร้านตัวเองนะคะก็จะมีเสียงคนเดินนะคะก็จะได้ดีไซน์ประมาณนี้นะคะทา2รอบค่ะเดี๋ยวขอตัดภาพเลยนะคะทา2รอบแบบนี้เลยนะคะเป่าเล็บสักแป๊บนึงนะคะเวลาทาสีนะคะก็จะง่ายขึ้นจุ่มสีอะคริลิกนะคะสีแดงครับส่งกับน้ำนะคะให้เข้ากันค่ะอย่าให้เหลวแล้วก็ข้นเกินไปค่ะเริ่มวาดกันเลยนะคะวาดสตรอเบอรี่นะคะลูกใหญ่เลยนะคะที่วาดเหลือชลิจะใช้วาดกลีบดอกกลีบใบไม้นะคะเป็นสตรอเบอรี่อ้วนๆนะคะไม่จำเป็นว่าทุกนิ้วจะต้องหันสตรอเบอรี่ไปในทางเดียวกันนะคะลูกใหญ่เลยนะคะตอนนี้อาจจะยังดูไม่ค่อยออกนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลูกใหญ่เลยค่ะวันนี้จะวาดลูกใหญ่ๆเลยให้เด่นไปเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะใช้สีเขียวนะคะวาดเป็นใบไม้นะคะเป็นขั้วของสตรอเบอรี่นะคะจะเป็นลูกใหญ่หน่อยนะคะเริ่มเงียบนะคะสมาธิค่ะขั้วจะแบบว่าสลับไปสลับมาขั้วเล็กขั้วใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะเ
ล้วก็ใบไม้ด้วยนะคะดูให้จบก่อนนะคะซึ่งจะมีเทคนิคลงสีมากกว่านี้นะคะกงวาดยากมากถ้าวาดตั้งตรงไม่ยากตั้งตรงอย่างนี้นี่นะคะจะได้ประมาณนี้นะคะเติมเม็ดสตรอเบอรี่ลงไปนะคะแต่เมื่อกี้เลือกสีผิดนะคะขอใช้สีดำนะคะก็จะวาดให้ดูใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้เห็นผ่านกล้องได้ง่ายๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัดภาพนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปใช้สีเขียวเข้มค่ะต้องเป็นผู้กันที่เล็กมากๆเลยนะคะวาดลงไปอย่างนี้นะคะให้เป็นเส้นเล็กๆค่ะนี้นะคะแล้วก็ที่ใบไม้ด้วยค่ะนะคะให้เห็นเป็นร่องนะคะขอโทษด้วยนะคะที่มีเสียงลูกค้าเพราะว่าไม่งั้นไม่ได้อัดคลิปแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปนานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสมาชิกในคลิปนะคะที่มาสมัครรับข้อมูลนะคะมีจำนวนมากที่ก็เลยแบบอยากจะแชร์นะคะสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มานิดๆหน่อยๆนะคะให้ได้เอาไปลองใช้กันนะคะวาดลงไปอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวขอตัดภาพเลยค่ะก็นะคะจะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะก็ไม่ได้รูปใหญ่เลยเป็นตะไคร้นะคะอันสุดท้ายนะคะเราได้ด้วยสีแห้งค่ะเคลือบเล็บทุกนิ้วค่ะเคลือบนี้ได้เลยนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับไอเดียการเพ้นสตอรี่ลูกใหญ่นะคะก็หวังว่าคุณจะชอบกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับไอเดียที่เอามาให้ดูกันในวันนี้ก็หวังว่าคนที่รับข้อมูลคงจะได้มานำไปใช้กันนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย